วันนี้ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดตลิ่งชันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมประชุมกับอัยการความคืบหน้าในคดีเรียกรับเงิน140ล้านบาทซึ่งขณะนี้จำนวนจากคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานดำเนินการสอบสวนมาแล้ว2ส่วนคือคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการเรียกรับเงินตามมาตรา157และมาตรา149ที่พนักงานสอบสวนได้นำส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและได้ส่งกลับมาให้ดำเนินการต่อแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยว่าส่วนการดำเนินการตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานทางอัยการสูงสุดได้แต่งตั้งให้อัยการสำนักงานสอบสวนเข้ามาควบคุมกำกับคดีร่วมกับตำรวจเบื้องต้นจากการหารือร่วมกับรองอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานอย่างแน่นอนแต่ยังจะต้องหารือกับอัยการเกี่ยวกับรายละเอียดในการสอบสวนรวมทั้งเรื่องสำนวนสอบสวนโดยในสัปดาห์หน้าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่มีความผิดเข้าข่ายตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานซึ่งจะมีอัตราโทษสูงขึ้นไปอีกนอกจากนี้พรบ.ฉบับดังกล่าวยังมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการสมคบซึ่งจะทำให้สามารถขยายผลไปถึงบุคคลอื่นได้อีกดังนั้นคดีนี้จึงต้องใช้เวลามากเพราะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและพบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกและยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ครบทุกคนก็เริ่มจากการสอบสวนนะครับการสอบสวนก็ต้องทำคู่กับอัยการนะก็อยู่ที่ว่าคืออย่างนี้ก็ไม่ได้หมายว่าอัยการจะต้องนั่งตลอดนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านสะดวกจะมานั่งก็ท่านก็มานั่งแต่ว่าในการที่ท่านเข้ามากำกับควบคุมนะครับหมายว่าเมื่อเราสอบสวนแล้วท่านก็ต้องลงมาดูทั้งหมดนะครับเฉพาะในส่วนของพรบ.ป้องกันปราบปรามการทรมานนะครับนะต้องเรียกยังด้วยยังต้องมีเยอะเลยนะครับนะต้องมีเยอะนะคดีนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้ชุดทำงานเนี่ยก็ต้องกลับเรียนนะครับไม่ได้หยุดแม้ไม่คือไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวนะหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์นะครับนะก็ตั้งแต่เกิดเหตุมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับคดีแต่ละคดีเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วนะครับในการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ท่านบอกว่ารอตั้งเนี่ยนะครับเราต้องโหมแล้วก็เร่งรัดทั้งบัญชีทั้งพยานนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการลงพื้นที่การลงสืบสวนนะครับซึ่งต้องใช้ก็ต้องเรียกว่าต้องชมเชยชุดสืบสวนซึ่งต้องใช้ความอดทนนะวิทยาศาสตร์มากนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ชุดทำงานก็ตั้งแต่เกิดเหตุมาก็เกือบ2เดือนแล้วนะครับก็หยุดแค่วันอาทิตย์เพียงวันเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะคลี่คลายคดีนี้ให้จบให้เร็วนะครับส่วนเรื่องคดีของมูโนะนะครับนะก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกอาทิตย์นึงนะก็น่าจะปิดคดีได้นะครับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะว่าจะแจ้งข้อหาทั้งเรื่องสำแดงเท็จหรือไม่เท็จนะทั้งเรื่องโรงงานต่างๆที่มีส่วนโรงงานนะครับใน3ท้องที่นะครับนะมีความผิดฐานอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็มีการอายัดสินค้าไว้แล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้สิ่งสำคัญในเรื่องคดีมูโนะนะครับนะที่เราได้ทำให้กับประชาชนแล้วก็คือนะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็คืออบต.นะครับในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะ